นี่แกเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะนี่มันห้องท่านประธานนี่เธอคงมาสมัครงานใหม่สินะไปรอข้างนอกนู่นไปขอโทษนะคะคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะคือว่าฉันสวัสดีครับคุณนิวัฒน์ท่านประธานคุณนิวัฒน์ครับนี่คือคุณศรีพัลลดานันคนที่ผมเคยเกิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับครับคุณซีจะมาดูแลโปรเจกต์ใหม่ที่เราประมูลมาได้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแกเข้ามาในบริษัทในช่วงที่บริษัทกำลังจะแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่แกคงคิดจะเข้ามาแย่งตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ของฉันสินะคุณซีมีประสบการณ์มากกว่า5ปีฉะนั้นโปรเจกต์ใหม่ที่เราได้มาผมจะมอบหมายให้คุณซีเป็นคนดูแลส่วนคุณนิวัฒน์ช่วยแจ้งทีมงานหน่อยนะครับว่าให้เตรียมพร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหม่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็กำไรที่มากขึ้นของบริษัทเราครับได้เลยครับท่านประธานผมฝากด้วยนะครับนี่ทุกคนคุณซีพนักงานคนใหม่ที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทเราเนี่ยกำลังจะเข้ามาดูแลโปรเจกต์ใหม่ของเราผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเอาไว้ผมได้ขึ้นเป็นผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเมื่อไหร่เนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยเนี่ยคือขึ้นเงินเดือนให้กับพวกคุณทุกคนไงดีไหมได้เลยค่ะหัวหน้าเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะทุกคนคะโปรเจกต์ที่เรากำลังดำเนินงานอยู่กลุ่มของเราเนี่ยได้รับมอบหมายให้หาข้อมูลหลังการใช้จะมีใครรับหน้าที่ตรงนี้ไหมคะคุณซีคะงานเก่าของหัวหน้าขุนเรายังทำไม่เสร็จกันเลยค่ะคงไม่มีใครว่างมาทำงานส่วนนี้หรอกค่ะโอเคค่ะงั้นไม่เป็นไรค่ะคุณนิวัฒน์คะคือฉันเห็นว่าคุณนิวัฒน์มีเอกสารแล้วก็ข้อมูลเก่าเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ถ้าอย่างนั้นฉันขอเอามาดูเป็นแนวทางได้ไหมคะคุณซีครับคือคอมที่เก็บข้อมูลของโปรเจกต์นี้มันเสียนี่ผมส่งซ่อมไปตั้งหลายเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้เลยอ่ะน่าเสียดายจังเลยนะครับที่ผมไม่สามารถช่วยอะไรคุณเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ได้เลยอ่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะโอ้ดาวเจนสุดยอดถ้าเป็นแบบนี้นะผมบอกเลยคุณกล้าพนันเลยนะว่าคุณซีเนี่ยอยู่ได้ไม่ถึงอาทิตย์ก็โดนเด้งจากบริษัทเราละ เอาไว้วันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเลี้ยงโอเคไหมThank you.
พี่ซีคะนี่ก็ดึกมากแล้วพี่ยังไม่กลับบ้านอีกหรอคะคือพี่ต้องรีบทำงานส่งให้ลูกค้าอาทิตย์หน้าต้องทำให้ดีที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดก่อนส่งให้ลูกค้าพี่ซีคะเรื่องก่อนหน้านี้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ช่วยงานพี่อะค่ะพี่อย่าโกรธฉันเลยนะไม่เป็นไรหรอกพี่เข้าใจถ้างั้นหนูขอช่วยพี่ซีทำโปรเจกต์นี้นะคะได้สิขอบใจมากนะว้ายข้อมูลถูกลบหมดเลยอะน่าเสียดายจังคุณลูกค้าคะเดี๋ยวฉันจะพรีเซนต์รายละเอียดเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ให้นะคะครับคุณให้ผมดูอะไรไม่เห็นมีอะไรเลยต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าฉันเนี่ยได้ส่งไฟล์สำรองไปที่อีเมลของท่านประธานเรียบร้อยแล้วค่ะรอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงเนี่ยลบไปหมดแล้วไม่ใช่หรอวะว่าโอเคไหมโอเคคุณเก่งมากผมพอใจมากและผมก็พร้อมเซ็นสัญญาโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะให้พนักงานเนี่ยเตรียมเอกสารสัญญาให้นะคะใบลาออกคุณเซ็นรับทราบครับท่านประธานครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยหรือเป็นเพราะคุณสี่ท่านครับผมอยู่กับท่านมาตั้งหลายปีนะท่านท่านประธานทำผมแบบนี้ไม่ได้นะผมรู้ความจริงทั้งหมดแล้วแล้วผมก็เห็นภาพทั้งหมดจากกล้องวงจรปิดด้วยงานเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้เนี่ยคุณซีเคยทำกับผมมาก่อนผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเห็นแก่ตัวและทำลายงานสำคัญของบริษัทของผมผมผิดหวังในตัวคุณจริงท่านประธานคะตามแผนที่บริษัทวางไว้
คนที่จะมาเป็นผู้จัดการสาขานี้คือคุณนิวัฒน์ค่ะฮะผมเนี่ยเหรอที่ได้เป็นผู้จัดการใหญ่ของที่เนี่ยเพราะการเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานที่มีประสบการณ์จะช่วยพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้นฉันจึงส่งตัวมาที่นี่เพื่อให้ทดสอบความรู้ความสามารถของคุณแต่ฉันคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าคุณจะเป็นคนที่สิ้นคิดและคิดที่ทำลายบริษัทแบบนี้นเฮ้ยหยุดเลยเป็นไรหรือเปล่าครับติดนิดนึงครับขอตัวนะครับนี่กระเป๋าของคุณครับขอบใจมากนะน้องชายนี่คุณรับไว้นะครับถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆสำหรับการที่คุณไปตามกระเป๋ามาให้ผมผมรับไว้ไม่ได้หรอครับพี่คือผมมีออเดอร์ที่ต้องไปส่งต่อนะครับงั้นผมขอตัวนะครับกี่โมงกี่ยามแล้วแหกตาดูสินี่แกกะจะให้ฉันหยิบตายเลยหรือไงฮะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือระหว่างทางเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุนิดหน่อยครับก็เลยถ้างั้นเนี่ยออเดอร์นี้คุณลูกค้าไม่ต้องจ่ายตังค์ก็ได้นะครับผมจ่ายเองว่าเป็นการขอโทษที่ผมมาส่งช้าแล้วกันนะครับดีวันนี้อาหารนี่ฉันจะกินฟรีแถมฉันจะคอมเพลนแกหมดธุระแล้วใส่หัวไปไปสิครับฮัลโหลครับคุณอนุชาป้ายทะเบียนรถ422ใช่ไหมอ๋อใช่ครับคุณสิ้นสุดการเป็นพนักงานของบริษัทนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฮะอะไรนะครับเอ้าเพราะอะไรล่ะครับมีหน้ามันทันเพราะอะไรลูกค้าคอมเพลนคุณว่าคุณส่งอาหารช้าทำไมคุณจ่าไม่ดีตามกฎของบริษัทแล้วเนี่ยคุณต้องโดนไล่ออกตั้งแต่วันนี้ผมขอโอกาสหน่อยได้ไหมครับนะครับผู้จัดการไม่มีโอกาสอะไรทั้งนั้นนายรีบเข้ามาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาน้องนายก็รีบออกไปออกไปโทรนี้ด้วยเดี๋ยวก่อนสิครับฮัลโหลฮัลโหลอะไรอยู่เนี่ยโอ้ไม่เนี่ยฮัลโหลครับสวัสดีครับ
ค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่คุณเลยเวลากำหนดชำระแล้วนะครับถ้าคุณไม่มีการชำระเข้ามาทางโรงพยาบาลจะหยุดการรักษาพยาบาลของแม่คุณนะครับคุณหมอครับอย่าเพิ่งหยุดการรักษานะครับเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินไปจ่ายค่ารักษาให้เร็วที่สุดนะครับคุณหมองั้นคุณต้องรีบเข้ามาชำระโดยด่วนนะครับครับขอบคุณครับน้องครับต้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับพอดีผมไปส่งออเดอร์เกินเวลานะครับก็เลยกดบริษัทไล่ออกผมไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับไรเดอร์อย่างพวกผมเนี่ยส่งออเดอร์วันละเป็นร้อยแต่พอผิดพลาดแค่นิดเดียวเนี่ยกับถูกไล่ออกเขาไม่เคยฟังเหตุผลไม่เคยให้โอกาสเราเลยครับฟังแต่ลูกค้านี่เป็นเพราะน้องไล่ตามกระเป๋าให้พี่ก็เลยส่งออเดอร์ช้าเลยถูกได้ออกใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพี่คือเรื่องนี้เนี่ยพี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับคือถ้าใครเจอแบบผมเนี่ยก็ต้องทำเหมือนผมทั้งนั้นแหละครับพอดีที่บริษัทพี่เนี่ยตอนนี้มีตำแหน่งงานว่างอยู่พอดีอ่ะพี่ดูแล้วเนี่ยน้องเนี่ยเหมาะสมดีมากเลยนะสวัสดิการก็ดีเงินเดือนก็ดีนะน้องสนใจไปทำพี่ไหมล่ะสนใจครับขอแค่ได้งานได้เงินเนี่ยผมพร้อมจะทำหมดเลยครับไม่ว่าแต่งานหนักงานเบาผมทำได้ทุกอย่างครับงั้นเดี๋ยวตามพี่มาเลยมั้ยเรื่องที่คุณคุยโทรศัพท์เมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินหมดแล้วนะนี่เป็นเงิน100,000 บาทคุณเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่คุณก่อนนะผมรับไม่ได้หรอกครับผมยังไม่ได้เริ่มทำงานที่นี่นะครับจะให้ผมรับเงินก้อนนี้ได้ยังไงล่ะครับคุณรับไปเถอะถือซะว่าเป็นเงินที่บริษัทจ่ายล่วงหน้าคุณไปก่อนคุณเอาไปจัดการเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้แม่คุณหลังจากนั้นก็รีบกลับมาทำงานที่นี่ขอบคุณมากเลยนะครับคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกนี่มันคือผลของการทำดีของคุณไม่เชื่อนะครับว่าคนทำดี